การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไรจะทรมานเท่าการอำลาจากคนที่รักมากยิ่งกว่าสิ่งใดเมื่อต้องเลือกเส้นทางชีวิตอย่างที่ฟ้าลิขิตเอาไว้แต่รับไม่ไหวต้องยอมรับมันจดจำทุกเรื่องราวที่เราได้ไกลกันจดจำไว้แสนนานจนกว่าหมดลมหายใจเธอคือความรักแท้แม้ไม่อาจอยู่ร่วมกันเนื้อพื้นดินใต้บาดาลมันคงไปกันเกินไปยังเป็นรักแท้แม้ตอนจบไม่เหมือนใจจากวันนี้ไปจนวันตายเธอเป็นแค่คนเดียวในใจที่จะไม่ลืมเธอคือรักครั้งเดียวในใจและเป็นแค่คนเดียวในใจที่จะไม่ถูกลืม ท่านรู้จักชายที่ชื่ออัศนีหรือไม่เจ้าคะ ข้าไม่รู้จักนะ ฉันจะไปที่สำนักโคมเขียว มีดาวเด่นมาใหม่ ชื่อว่ามัสยา กำไรนี้เป็นของฉัน อยากได้นักก็เอาไป มึงสองตัวจะรุมกูเหรอ อยากลองก็เข้ามา ฉันกำลังตามหาใครสักคน เธอไปจ้างเขาวาดก็ได้ แค่บอกเขาว่าคนที่เธอจะตามหาเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร แต่พอเสร็จกิจการงานฉันก็อยากจะกลับบ้าน ฉันไม่ถือโทษโกรธเคืองอะไรคุณประคาม่านหรอก สวยจัง ถ้าอยากจับมันก็อยู่นิ่งๆ ให้มันมาหาเจ้าเอง ข้าบอกเจ้าแล้ว ส่องแสงเหมือนดาวบนท้องฟ้า สิ่งนี้เรียกว่าอะไรหรือเจ้าคะ หิ่งห้อย มันเรียกว่าหิ่งห้อยพี่ขุนคิดถึงใครอยู่หรอเจ้าคะเจ้าก็ถามแปลกพี่จะคิดถึงใครกันเล่าพี่ก็แค่นั่งเป่าคุยอย่าปลดน้องเลยเจ้าค่ะเป่าคุยและทำตาหวานซึ้งแบบนี้ต้องมีผู้ใดในใจเป็นแน่ใช่พี่กำลังคิดถึงใครคนหนึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เขาสบายดีหรือไม่อย่างไรคนผู้นั้นต้องเป็นหญิงแน่ๆและคงไม่ใช่คุณพกามากน้องเดาถูกใช่ไหมเจ้าคะน้องอยากเห็นผู้หญิงที่ทำให้คุณพี่หวั่นไหวเหลือเกินเจ้าค่ะพี่ก็อยากเจอนางเหมือนกัน แล้วนางอยู่ที่ไหนเป็นใครทำอะไรกันทำไมพี่ขุนไม่ไปหานางล่ะเจ้าคะจะมัวนั่งคิดถึงอยู่ทำไมกันพี่ควรจะตอบคำถามไหนก่อนดีพี่ว่าตอนนี้เจ้าโตพอจนถึงคราวจะออกเรือนได้แล้วถ้าเจ้าเจือเจ้าน้อยลงสักหน่อยคงจะมีหนุ่มมาสู่ขอหรือตอนนี้เจ้ามีหนุ่มคนไหนมาสนใจบ้างหรือไม่ไม่เห็นจะมีเลยเจ้าค่ะและเจ้าล่ะมีหนุ่มคนไหนในใจบ้างหรือยังไม่มีหรอกเจ้าค่ะน้องไปนอนดีกว่าไม่คุยกับพี่ขุนละอันดาเจ้าอยู่ที่ไหนนะหากเจ้ามีอันเป็นไปข้าคงไม่ให้อภัยตัวเองทั้งชีวิตหวังว่าเจ้าจะปลอดภัยนางเขียดข้าก็นึกว่าเองหายไปไหนทำไมไม่มารับใช้ข้านางแก้วมันไปตลาดบ่าวเลยมารับใช้คุณพกามาศเจ้าค่ะข้าไม่ถือสาหรอกคุณพกามาศอยากได้บ่าวเพิ่มอีกสักคนไหมฉันจะจัดการให้ไม่จำเป็นหรอกในเมื่อเรือนนี้เป็นเรือนของเจ้าคุณพ่อแล้วฉันเป็นลูกสาวคนเดียวของเจ้าของเรือนบ่าวทุกคนฉันมีสิทธิ์สั่งไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมาเสนอหน้าแล้วนี่คุณพกามาศจะไปไหนหรือแต่งตัวเสียงามเชียวไปเยี่ยมท่านขุนนเรนเจ้าค่ะท่านขุนป่วยเป็นไข้ประการใดหรือเปล่าเจ้าค่ะคุณพกามาศเพียงแค่อยากไปเยี่ยมเยียนท่านขุนนเรนไปพูดคุยความจริงอยากไปตั้งนานแล้วนะเจ้าค่ะแต่ติดที่ว่าท่านขุนไม่เคยแวะมาเลยจะไปหาก่อนก็เสียเชิงหญิงเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ไปได้แล้วนะเจ้าค่ะนางเขียดเจ้าค่ะงั้นฉันไม่กวนคุณพกามาศแล้วถึงเราจะเป็นผู้หญิงวิ่งไปหาผู้ชายก่อนมันเป็นเรื่องที่ไม่งามแต่ฉันก็เข้าใจถ้ามัวแต่นั่งรออยู่เรือนแล้วเขาไม่มาหาก็เสียดายเวลาแย่ขอบคุณคุณท้าวที่อุตส่าห์เป็นห่วงเป็นใยทั้งที่ฉันไม่ได้ขอแต่ฉันว่าคุณท้าวเอาเวลาที่มายุ่งเรื่องของฉันไปดูแลตัวเองจะดีกว่านะฉันไปชุมพรมาแค่ไม่กี่วันกลับมาหน้าตาคุณท้าวดูแก่ลงไปโขผิวพรรณดูเขี้ยวเหี่ยวหย่อนยานไปหมดฉันได้ยินเจ้าคุณพ่อบอกลูกน้องว่าจะไปเที่ยวสำนักนางโลมสงสัยจะเบื่อของเขียวๆย่นๆที่บ้านเลยต้องออกไปหาความสำราญนอกบ้านนะเจ้าค่ะคุณพกามาศเจ้าค่ะไม่ไปเรือนท่านขุนแล้วหรือเจ้าค่ะไม่ไปละวันนี้เลิกไม่ดีสวยแต่ยังไม่ก้าวเท้าออกจากเรือนคุณท้าวอย่าเก็บเอาคำของคุณพกามาศมาใส่ใจเลยนะเจ้าค่ะนางเขียดเอ็งว่าข้ายังไม่เหี่ยวไม่แก่ใช่หรือไม่แก่เจ้าค่ะช่วงนี้ดูเหี่ยวลงไปเยอะนะเจ้าค่ะแต่มันก็เป็นไปตามวัยสังขารนะเจ้าค่ะจะให้ตึงเหมือนสาวๆมันก็เป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะข้ายังก้มใจอยู่ด้วยกลัวคุณพี่ไม่มีอานุเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาถ้าไม่ได้คุณท้าวฉิมก็ไม่รู้กับท่านเจ้าพญาสักคนสิเจ้าคะ พี่ขานท่านเจ้าพระยาจะรักจะหลงเชิดชูพวกอีนางเล็กๆสั่นคลอนไม่ได้หรอกเจ้าค่ะเอ็นคิดว่าข้าไม่อยากมีงั้นหรือข้ามีได้อะข้ามีไปนานละจะได้รู้สักทีว่ามัสยาจะงดงามสมคำล่ำลือหรือเปล่ามัสยาจ๊ะเดี๋ยวพาคุณชายท่านนี้ขึ้นไปบริการให้ถึงอกถึงใจเลยนะจ๊ะเชิญเจ้าค่ะพญาเจ้าขาสวัสดีเจ้าค่ะหายหน้าหายตาไปเสียตั้งนานไม่มาใช้บริการที่นี่เลยนะเจ้าค่ะก็มาแล้วนี่ยังไงล่ะถ้าอย่างงั้นเนี่ยเข้าไปนั่งพักก่อนนะเจ้าค่ะเดี๋ยวอีฉันจะให้เด็กๆยกเหล้าและกับแก้มมาให้ไม่ต้องหรอกฉันมาเพราะว่าฉันได้ยินชื่อเสียงของมัสยาก็เลยอยากจะมาเจอตัวให้เห็นหน้าเจ้าช่วยไปตามให้ทีสิเห็นทีท่านเจ้าพญาจะมาเสียเที่ยวเสียแล้วเจ้าค่ะทำไมหรือแม่มัสยาเนี่ยนางเพิ่งขึ้นไปกับแขกเมื่อสักครู่เจ้าค่ะแล้วนางก็มีกฎว่านางจะรับแขกแค่วันละคนเท่านั้นถ้างั้นแปลว่านางจะไม่ลงมาแล้วอย่างนั้นหรือใช่เจ้าค่ะน่าเสียดายจริงๆถ้างั้นฉันกลับก่อนก็แล้วกันท่านเจ้าค่ะอยู่ให้ข้าปรนิบัติท่านดีหรือไม่เจ้าคะไม่ละวันนี้ฉันตั้งใจมาพบมัสยาเพราะว่าผู้ชายทางพระนครเนี่ยต่างแต่ล่ำลือถึงนางก็เลยอยากจะมาพิสูจน์เสียงลือเสียงเล่าอ้างก็เท่านั้นฉันกลับก่อนนะวันหน้าจะมาใหม่ไม่ต้องทำหน้าเศร้าไปฉันให้ที่เจ้ามีใจอยากดูแลฉันขอบพระคุณมากเลยนะเจ้าค่ะฉันไปนะก็เอานางมัสยาออกมาประมูลขายสิจ๊ะเผื่อว่ามีคนอื่นสนใจในตัวนางจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังเธอคือความรักแท้และมีอาจฉันละเสียดายแขกของแม่นายซะเหลือเกินนี่แล้วเองว่าข้าเนี่ยไม่เสียดายหรือไงฮะนางหลินโดยเฉพาะแขกกระเป๋าหนักอย่างเจ้าพญาเดชาด้วยละแหมดูสินี่ขนาดไม่ได้แตะต้องเองแม้แต่ปลายก้อยนะยังให้อัดเองไปมากโขแต่อัดนี้ฉันไม่ให้แม่นายหรอกนะจ๊ะฉันได้โดยเสน่หาไม่ใช่ค่าตัวแล้วก็ไม่ได้ใช้ห้องของสำนักด้วยข้าไม่เอาค่าตัวเองหรอกนะเนี่ยนะถ้านางมัสยาไม่เรื่องมากอย่างเองก็คงจะดีนี่อะไรก็ไม่รู้รับแขกแค่วันละคนแต่ก็ยังดีนะที่เรียกค่าตัวได้มากโขพอๆกับนางเล็กนางน้อยที่นี่รวมกันได้เกือบ20 ไม่อย่างนั้นเนี่ยข้าก็ไม่ยอมหรอกแหมแม่นายต่อหน้าแล้วไม่เห็นจะเรียกอีนางแต่พอรับหลังเรียกสจิกหัวเลยนะจ๊ะก็นางเป็นตัวทำเงินทำทองขนาดเนี้ยจะไม่ให้ข้าเอาอกเอาใจใส่ใจได้ยังไงแม่นายฉันว่าฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะจ้ะแม่นายอยากได้เงินก้อนใหญ่จากนางมัสยาแบบตั้งตัวได้ไปเลยไหมจ๊ะเงินก้อนใหญ่หรือใช่จ้ะแม่นายจะได้ไม่ต้องไปเรียกเก็บเงินค่าตัวรายวันจากแขกวันละคนแบบนี้ไงจ๊ะทำยังไงของเองก็เอานางมัสยาออกมาประมูลขายสิจ๊ะโอ๊ยนี่เอาหรอถ้าอยู่แบบนี้ก็มีรายได้เข้ามาจากนางมัสยาเรื่อยๆอยู่แล้วคือเอามันออกไปประมูลขายขาดไปเนี่ยข้าไม่เสียได้แย่หรือไงแม่นายแต่แม่นายคิดให้ดีนะนางมัสยาทำงานแลกเงินกับค่าตัวที่ถูกขายมาไม่ใช่เหรอจ๊ะแล้วถ้าวันหนึ่งมันหมดหนี้มันก็พร้อมจะไปจากเราได้ทุกเมื่อเลยนะจ๊ะที่สำคัญที่แม่นายเรียกเก็บค่าตัวไปทั้งหมดป่านนี้นางมัสยาคงปลดหนี้จากสำนักเราได้แล้วใช่ไหมล่ะจ๊ะนี่นางหลินแกหาว่าข้าไปโกงเงินนางมัสยาเหรอนางมัสยาเพิ่งมาอยู่นี่แค่ไม่กี่วันยังใช้หนี้ไม่หมดเลยเว้ยไม่หมดก็ไม่หมดสิจ๊ะไม่เห็นจะต้องเสียงดังเลยแม่นายแต่แม่นายคิดให้ดีนะถ้าแม่นายประมูลตอนนี้แม่นายจะมีแต่ได้กับได้นะจ๊ะข้าส่งคนไปที่ชุมพรเพิ่มแล้วเพื่อติดตามหาอันดาตามที่ท่านขอขอบใจมากที่เป็นธุระให้ถ้าข้าไม่ติดว่าเพิ่งกลับมาแล้วมีงานราชการต้องสะสางข้าคงไปด้วยตัวเองแล้วดูท่านเป็นห่วงเป็นใยอันดามากเหลือเกินมีอะไรที่ข้าไม่รู้หรือไม่นางเป็นคนในปกครองของข้าในเมื่อข้ารับมาดูแลแล้วเป็นตายร้ายดีเยี่ยงนี้ข้าคงควรจะไปตามหาไม่ใช่หรือค่อยโล่งอกข้าคิดว่าเจ้ามีใจให้อันดาถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยคุณพกามาคงเสียใจแย่แต่ถ้าเจ้าไม่ได้คิดอันใดกับอันดาก็ดีแล้วเผื่อว่ามีคนอื่นสนใจในตัวนางจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนี่ท่านสนใจไปงานประมูลนางโรมที่สำนักพนินทองหรือไม่นางชื่อมัสยาได้ข่าวว่ากลิ่นตัวนางหอมใครได้กอดเหมือนต้องมนถึงกับเพ้อไป3 วัน 7 วันข้าเนี่ยอยากเห็นกับตาจริงๆตอนนี้ในหมู่ชายต่างพากันโจทย์จันกันถึงทางจะไปดูสาวที่ไหนกันหรอเจ้าคะไม่ใช่เรื่องของเด็กน้องไม่เด็กแล้วนะเจ้าคะจริงหรือเมื่อวันก่อนพี่ยังเห็นเล่นโพงพางกับลูกบ่าวอยู่เลยน้องก็แค่เป็นเพื่อนเล่นให้เด็กน้อยมันเท่านั้นแหละเจ้าค่ะไม่ได้นึกสนุกอะไรเลยเหรอแต่พี่ได้ยินเสียงเจ้าหัวเราะดังลั่นกว่าใครเชียวนะพี่ขุน เอาละไม่เด็กก็ไม่เด็กความจริงก็โตเป็นสาวแล้วนะเราพี่เนี่ยเห็นตั้งแต่แก้ผ้ากระโดดน้ำเล่นอยู่เลยโตเร็วโขอาสามาส่งพี่เช่นนี้เจ้าต้องการอะไรอยากอยู่กับพี่2 ต่อ 2ใช่หรือไม่คือน้องพี่รู้ทันหรอกนะมาทวงของฝากจากแดนใต้ใช่หรือไม่บอกเลยว่าอดพี่ไปราชการงานยุ่งมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่มีเวลาไปหาซื้อให้ดอก ไม่มีของฝากก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะแต่พี่หมื่นไปตั้งนานคิดถึงน้องบ้างไหมเจ้าค่ะไม่พี่หมื่นโตแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนซุกซนแสนงอนเหมือนเดิมเลยนะเราเนี่ยฮะกลับขึ้นเรียนไม่ได้แล้วไปพี่กลับก่อนพี่หมื่นต่างหากที่ไม่เคยเปลี่ยนเห็นฉันเป็นเด็กอยู่ร่ำไปขอบใจมากที่เป็นธุระให้ถ้าข้าไม่ติดว่าเพิ่งกลับมาแล้วมีงานราชการต้องสาสางข้าคงไปด้วยตัวเองแล้วท่านเป็นห่วงเป็นใยแอนดามากเหลือเกินนี่จะอะไรที่ข้าไม่รู้หรือไม่นางเป็นคนในปกครองของข้าในเมื่อข้ารับมาดูแลแล้วเป็นตายร้ายดีเยี่ยงนี้ข้าควรจะไปตามหาไม่ใช่หรือเจ้าคิดอย่างไรอยู่กันแน่นาเรนสนใจไปงานประมูลนางลมที่สำนักพนิงทองหรือไม่นางชื่อมัสยาได้ข่าวว่ากินตัวนางหอมใครได้กอดเหมือนต้องมนถึงกับเพ้อไป3 วัน 7 วันกลิ่นกายหอมงั้นเลยจะหอมสู้เจ้าได้ไหมนะอันดารักของฉันจะส่งไปจนถึงเธอใต้แผ่นฟ้าแห่งนี้คงไม่ไกลกว่าใจจะพบกันหากความคิดถึงของฉันตอนนี้เจ้าอยู่ที่ไหนข้าเป็นห่วงเจ้ามากมายเหลือเกินร้องไห้จะเป่าสิ่งร้ายไปจากเธอจะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยจะเป็นดังสายลมพัดมาห่วงใยและเธอจะได้รู้ทุกวินาทีหัวใจว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอในนี้ท่านเขียนอะไรกันนะหรือจะเอาไปให้คนอื่นอ่านให้ดีแต่ว่าตอนนี้ข้าคือมัสยาในนี้เขียนอะไรไว้บ้างก็ไม่รู้ฉันจะให้ท่านขุนไปที่สำนักพเนียงทองด้วยกันในวันพรุ่งฉันจะเริ่มเปิดราคาการประมูลแล้วนะเจ้าค่ะเธอคือความรักแท้แบบไม่อาจมาเราเรียกท่านขุนขอรับท่านเจ้าพญา ไม่ทราบว่าท่านเจ้าพญามีธุระอะไรถึงให้คนไปตามของผมมาหรือขอรับนั่งก่อนสิขอบพระคุณขอรับฉันมีธุระเด็ดเชียวละฉันจะให้ท่านขุนไปที่สำนักพะเนียงทองด้วยกันในวันพรุ่งท่านขุนลองทานน้ำระกำฝีมือฉันหน่อยนะเจ้าคะขอบพระคุณขอรับก็ผมไม่ไปไม่ได้หรือขอรับท่านเจ้าพญาอ้าวทำไมล่ะท่านขุนก็เป็นซะแบบนี้พอผู้เรื่องสตรีทีไรก็ทำเป็นอึ้งฉันก็เลยต้องบังคับให้ไปเปิดหูเปิดตาซะบ้างไงไปกับผมไม่มีแต่นี่เป็นคำสั่งท่านขุนต้องไปช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยให้ฉันแหมท่านขุนแล้วก็เกิดเป็นชายเรื่องสตรีมันก็ต้องมีบ้างนะเจ้าคะดูอย่างท่านเจ้าพญาของบ่าวสิเจ้าคะชื่อเสียงก็ฉ่อนไกลว่าแสนจะสมชายชาตรีนั่งเขียดเองนี่มันพูดดีจริงๆเลยคุณเท้าเอาอัดให้มันเป็นรางวัลหน่อยเจ้าค่ะเป็นผู้ชายมันก็ต้องมีบ้างเรื่องแบบนี้เดี๋ยวใครเขาจะหาว่าไร้น้ำยาจริงไหมคุณเท้าจริงเจ้าค่ะเฮ้ยท่านเจ้าพญาจะไปเที่ยวซ่องแถมมีประมูลผู้หญิงอีกฉันละกลัวใจจริงๆกลัวว่าท่านจะไปคว้าผู้หญิงหย่ำฉ่ามาเป็นเมียบนเรือนตายแล้วคุณเท้าหากเป็นเช่นนั้นจริงฉันว่าคุณเท้าอาจจะต้องเอาหน้ามุดดินที่ต้องใช้ผัวร่วมกับผู้หญิงขายตัวนะเจ้าค่ะฉันรู้มาว่าวันนี้คุณพกามาศไปวัดมาไม่ใช่หรือนึกว่าจะได้สมาทานศีลห้ารักษาปากรักษาวาจาเสียอีกมิน่าผลบุญมันไม่ช่วยขุนนเรนมาถึงเรือนแล้วแต่รีบกลับเพราะไม่อยากพบหน้าจริงเจ้าค่ะคุณเท้าฉิมพยายามจะบอกท่านขุนแล้วนะเจ้าค่ะว่าคุณพกามาศกำลังจะกลับมาให้ขุนนเรนรอก่อนแต่ท่านขุนก็ไม่ยอมรอเจ้าค่ะฉันก็ช่วยพูดทุกทางแล้วแต่พอขุนนเรนรู้ว่าคุณพกามาศกำลังจะกลับก็ยิ่งรีบกลับทำเหมือนไม่อยากพบหน้าคุณพกามาศฉันก็ไม่เข้าใจจริงๆมาท่านขุนขอรับเชิญเจ้าค่ะขอบใจนะข้าคิดแล้วว่าต้องเจอท่านหมื่นที่นี่แต่ข้านึกไม่ถึงว่าจะเจอท่านขุนที่นี่เหมือนกันข้าติดตามท่านเจ้าพญามาแล้วเจ้าเตรียมเงินมาประมูลหรือไม่ไม่แม้แต่อันเดียวทุกท่านเจ้าคะมัสยาหญิงงามที่ทุกท่านรอคอยมาแล้วเจ้าค่ะ นางเขียดมาแล้วเจ้าค่ะฉันจะไปเรือนท่านผู้หญิงชมนาฏเองไปด้วยกันแต่ไปวันนี้คุณภกามาศก็ไม่เจอคนที่อยากเจอหรอกเจ้าค่ะทำไมก็ท่านขุนนเรศนะติดตามท่านเจ้าพญาไปงานประมูลหญิงที่สำนักโคมเขียวตามคำสั่งท่านเจ้าพญาไงเจ้าค่ะอะไรนะไม่จริงเป็นไปไม่ได้ท่านขุนไม่มีทางไปที่แบบนั้นแน่นอนจริงเจ้าค่ะท่านขุนไม่กล้าขัดคำสั่งบ่าวได้ยินกับหูนะเจ้าค่ะเจ้าคุณพ่อนะเจ้าคุณพ่อไปคนเดียวยังไม่พอยังต้องลากท่านขุนไปด้วยแต่ฉันมั่นใจว่าท่านขุนไม่มีทางประมูลผู้หญิงชั้นต่ำพวกนั้นมาร่วมเรือนหรอกเจ้าค่ะเอาล่ะทุกท่านฉันจะเริ่มเปิดราคาการประมูลแล้วนะเจ้าค่ะขอเริ่มที่10 ตำลึงเจ้าค่ะ10 ตำลึงเลยเหรอใครจะให้เท่าไหร่เจ้าคะ12 ตำลึงถ้าให้15 ตำลึงถ้าให้20 ตำลึงถ้าให้30 ตำลึงถ้าให้35 ตำลึง35 ตำลึงมีท่านใดให้มากกว่านี้ไหมเจ้าคะฉันให้40 ตำลึงยังมีใครสู้ไหมเจ้าคะถ้าให้50 ตำลึง60 ตำลึง70 ตำลึง80 ตำลึงข้ายอมแพ้แล้วท่านเจ้าพญาข้าสู้ไม่ไหวจริงๆ80 ตำลึงถ้าอย่างนั้นฉันขอปิดการประมูลเลยนะเจ้าคะดิฉันขอยกมัสยาให้กับท่านข้าให้8 ช่าง8 ช่างเท่ากับ160 ตำลึงเลยนะเจ้าคะถ้าเช่นนั้นผู้ที่ชนะการประมูลและได้ตัวมัสยาไปครอบครองก็คือท่านผู้นี้เจ้าค่ะฉันขอยกมัสยาให้กับถ้าให้16 ช่างเธอคือความรักแท้แบบไม่อาจโถอย่าคิดมากไปเลยแม่ภกามาศฉันเชื่อว่าที่พ่อนเรนไปในที่แบบนั้นก็คงจะเป็นเพราะท่านเจ้าพญาสั่งเท่านั้นคงไม่ได้ไปทำไม่ดีไม่งามอย่างที่แม่ภกามาศกังวลดอกแต่จริงๆพี่ขุนก็ยังโสดอยู่นะเจ้าคะแล้วก็เป็นผู้ชายอีกด้วยจะไปเที่ยวที่แบบนั้นบ้างก็คงไม่แปลกพูดแบบนี้แปลว่าแม่อนงยังเด็กนักไม่รู้จักว่าความรักมันเป็นอย่างไรหากเป็นชายที่แม่อนงมีใจให้คงไม่พูดแบบนี้หรอกเขียดเห็นด้วยกับคุณภกามาศนะเจ้าค่ะไม่มีผู้หญิงคนไหนยอมให้ผู้ชายของตัวเองไปเที่ยวซ่องหรอกเจ้าค่ะนางเขียดอย่าลามปามคุณอนงสิมันไม่งามเลยที่เขียดพูดก็ถูกนะถ้าเป็นผู้ชายของเราก็คงยอมไม่ได้แต่บังเอิญว่าพี่ขุนยังไม่มีเจ้าของผู้หญิงที่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาหึงหวงออกนอกหน้ามันดูไม่งามนงท่านเจ้าคะท่านมีนามว่าอย่างไรหรือเจ้าคะข้าขุนนเรนถ้าเช่นนั้นขอเชิญท่านขุนนเรนรับตัวมัสยาไปได้เลยเจ้าค่ะข้าให้16 ช่างโอ้โหว่าอย่างไรเล่าข้าให้มากกว่า1 เท่า นางมัตยาผู้นั้นต้องเป็นของข้าใช่หรือไม่ถ้าพ่อนเรนกลับมาฉันจะรีบให้คนไปส่งข่าวแม่พากามาศเลยจ้ะเจ้าค่ะแต่พอมานึกๆแล้วคนที่คุณพากามาศคนไปเอาเรื่องคือท่านเจ้าพญามากกว่าหรือเปล่าเจ้าค่ะในเมื่อท่านเป็นคนชวนพี่ขุนไปเองจริงอย่างที่คุณอนงพูดนะเจ้าค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นพอท่านเจ้าพญาจริงๆด้วยเจ้าค่ะเงียบไปเลยนางเขียดงั้นฉันลานะเจ้าค่ะคุณแม่ดูนะเจ้าคะนี่ขนาดยังไม่ได้มาเป็นสะใภ้บ้านนี้ยังวางเนื้อวางตัวใหญ่ขับบ้านขนาดนี้ไม่อยากจะนึกเลยถ้าพี่ขุนรับมาเป็นเมียเราจะขนาดไหนแม่นงนี่ระวังปากเราไว้หน่อยนะคุณพากามาศเธอเป็นถึงลูกเจ้าพญาแล้วถ้าใครมาได้ยินเข้าพวกเราจะเดือดร้อนกันไปหมดแล้วที่สำคัญถ้าพ่อนเรนยอมตกแต่งด้วยแม่อนงเองนั่นแหละที่จะลำบากไม่มีทางหรอกเจ้าค่ะถ้าพี่ขุนจะยอมก็คงออกเรือนไปด้วยเสียนานแล้วไม่ต้องให้คุณพากามาศตามไปถึงหัวเมืองใต้หรือตามมาเฝ้าที่บ้านวันเว้นวันอย่างนี้หรอกเจ้าค่ะมันก็ไม่แน่หรอกถึงแม่อนงไม่อยากได้แม่พากามาศไปเป็นพี่สะใภ้แต่แม่น่ะอยากได้แล้วที่สำคัญพ่อนเรนก็ไม่เคยขัดแม่มาก่อนเฟื่องประกาศออกไปแล้วว่าข้าเป็นคนได้ตัวมัตยาจริงอย่างที่เพื่อนเขาว่าแต่ข้าให้เงินมากกว่าเจ้าเท่านึงผู้ที่ให้เงินเยอะกว่าย่อมมีสิทธิชนะประมูลจริงหรือไม่เจอทั้งสองคนก่อนที่ฉันจะเอาตัวไปขังท่านขุนท่านหมื่นนี่พ่อสมุทรเป็นเศรษฐีมาจากชุมพรเคยมีบุญคุณกับฉันช่วยฉันจากโจรเอาไว้พ่อสมุทรท่านขุนนเรนกับท่านหมื่นวิชิตภูบาลเพิ่งกลับมาจากราชการที่หัวเมืองใต้พวกท่านเคยรู้จักกันหรือเปล่าไม่ครับดีงั้นก็รู้จักกันไว้แล้วอย่าวิวาทกันอีกขอรับท่านเจ้าพญากระผมต้องขออภัยที่แสดงกริยาไม่เหมาะสมออกไปขอรับว่าอย่างไรนางเฟื่องข้าให้มากกว่าท่านขุนเท่าหนึ่งนางมัตยาผู้นั้นต้องเป็นของข้าใช่หรือไม่อันที่จริงฉันก็ไม่ใช่คนเห็นแก่เงินอะไรนะเจ้าคะแต่การที่อีฉันประมูลแม่มัตยาเนี่ยผู้ที่เป็นแหล่งเงินแหล่งทองของอีฉันก็เพราะว่าอีฉันอยากจะหาเงินหาทองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ดังนั้นน่ะอีฉันก็ควรจะให้สิทธิ์พ่อสมุทรจริงไหมเจ้าคะรอให้ฉันเป็นพี่สะใภ้หล่อนก่อนเถอะแม่นงเจ้าคุณพ่อนะเจ้าคุณพ่อทำไมต้องพาท่านขุนไปที่แบบนั้นด้วย มสินภูมิไม่คืนร่างกระผมไม่คิดเลยนะขอรับว่าคนของท่านเจ้าพญาจะแพ้แล้วพานเหมือนนักเลงข้างถนนเยี่ยงท่านขุนพอได้แล้วแต่ว่าอย่าให้ฉันขายหน้าไปมากกว่านี้ในเมื่อท่านเจ้าพญาเดชามนตรีเป็นผู้ใหญ่ที่กับผมนับถือมากที่สุดกระผมขอความเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้ด้วยขอรับเจ้าพญาเดชามนตรีหรือว่าผู้นี้คือท่านเจ้าพญาก็เห็นอยู่ว่านางเฟื่องที่เป็นเจ้าของสำนักพะเนียงทองพูดว่าอย่างไรแต่ก็ผมไม่ขัดหากท่านขุนจะให้ท่านเจ้าพญาเป็นผู้ตัดสินถ้าอย่างนั้นคนที่จะได้ตัวมัสยาไปก็คือท่านขุนนเรนทร์ทำไมขอรับท่านเจ้าพญามันจริงอย่างที่ท่านขุนพูดการประมูลมันจบลงไปแล้วก่อนที่พ่อสมุทรจะเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่ามีคนอื่นมาให้มากกว่านี้อีกล่ะพ่อสมุทรจะทำยังไงจะปล่อยไปหรือว่าจะทวงสิทธิ์แล้วพาใครมาด้วยมัสยาเป็นหญิงผมเขียวที่ลูกประมูลได้มาทำไมพ่อนเรนถึงทำกับแม่อย่างนี้แล้วอย่างนี้แม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเอาหญิงโคมเขียวมาเป็นเมียนอกจากพี่ขุนหลงไหลในตัวนางข้าไม่คิดเลยว่าท่านขุนจะเป็นคนแบบนี้ในเมื่อเจ้าตัวเขายังไม่ทุกร้อนอะไรเลยออกจะดีใจด้วยซ้ำที่ชนะการประมูลไม่คิดเลยว่าท่านจะใส่ตับอยากได้หญิงยำฉามาเป็นเมียเหมือนกันฉันอยากจะเห็นเป็นบุญตานักว่านางจะงามสักขนาดไหนปล่อยให้อยู่คนตาไม่ได้เลยใช่ไหมต้องหาทางอยู่กับผู้ชาย2 ต่อ 2ตลอดนี่ท่านจะทำอะไรนั่นไม่ใช่ของฉันรูปแม่เจ้าที่หายไปใช่ไหมตั้งแต่ไปเป็นผู้หญิงโคมเขียวเนี่ยปากเก่งขึ้นเยอะเลยนะท่านนั่นแหละที่เปลี่ยนไปจะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยจะเป็นดินสายลมพัดมาห่วงใยและเธอได้รู้ทุกวินาทีหัวใจว่ายังมีฉันเข้าใจเสมออะไรจะทรมานเท่ากัน